ในเบรกนี้ครับเบรกนี้เรายังอยู่กับน้องทหารเรือหน้ามนคนหล่อแม่งดูหน้าตาดีมากรถก็หน้าตาดีตามหน้าตารถก็เรื่อยๆครับคือผมเน้นทำรถแบบว่าซิ่งสนุกใช้งานได้ไม่ขัดกับชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ตอนนี้มันเป็น Civic ใช่ไหม ES ครับ Civic ES ใช่ครับหรือว่า Civic Dimension ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเอง Civic Dimension ตูดตัดนะธรรมดาเนี่ยใช่ครับผมแต่แต่งไปนี่แบบว่าต้องถามงี้เลยมึงเหลืออะไรเป็นชิ้นเดิมบ้างเนี่ยนอกจากคัสซีเนี่ยเหลือแต่บอดี้ที่เดิมอย่างเดียวที่เหลือแบบเปลี่ยนเท่าที่เปลี่ยนได้ครับสิ่งที่มันมีอยู่ครับตอนนี้ครับเอาเล่าตั้งเล่าแบบคร่าวๆตอนนี้ที่มีอยู่เรื่องอะไรบ้างในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะมีลูกสูบที่ทุกคนเขาแบบที่คนเขาจะเรียกกันลูกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลูกสูบหัวนูนของงานบ้านเรานี่แหละแต่ขอเก็บไว้แล้วกันว่าไปเซตที่ไหนมาลูกสูบหัวนูนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของระบบส่งกำลังเกียร์รถผมเนี่ยจะเป็นเกียร์ MT หรือว่า Manual Transmission เป็นเกียร์5สปีดทำงานลักษณะ Head Pattern ก็จะมีเฟืองท้ายไล่เฟืองท้ายเพื่อให้รอบมันจัดขึ้นเฟืองท้ายเดิมเนี่ยเป็นเฟืองท้าย 4.4 ครับเราก็จัดการจัดมาเลยเฟืองท้าย 4.9 เอามาเอาให้หมุนเอาให้จัดเอาให้ปี๊ดขับให้สนุกเลยตัดภาพไปดูก่อนเฟืองท้ายใหญ่ขึ้นแบบที่อยู่ภายในเกียร์เพื่อพอเฟืองท้ายมันใหญ่ขึ้นครับผมอัตราเร่งก็สูงขึ้นอีกใช่ครับรอบสูงขึ้นทุกอย่างมาเยอะขึ้นคือเหมือนเราปั่นจักรยานพี่น้องจักรยานมีเกียร์แล้วเราปั่นจักรยานเกียร์หนึ่งเกียร์สเตอร์ใหญ่สุดมันเบามากแต่เราต้องตีนแบบตีนเป็นหนูเลยนะคุณสุดเร็วมากคือทำให้รถเบามากแล้วเวลาแบบขึ้นเขาว่าง่ายขับทางปกตินี่คือออกตัวเอียดเอียดยันเกียร์3แน่นอนอ๋อพูดง่ายๆ3เกียร์จบครับถ้าทางปกตินะครับ3เกียร์รู้เรื่องคืออย่าไปลุ้มกับมันนะฮะเจอรถคันนี้นะครับปล่อยออกมาไกลๆนั่นคือระบบเครื่องภายในครับภายในบอกตรงๆว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าใช้ทุกวันขับไปทำงานนั่งเบาะหลังแข็งๆเจอรถติดๆไม่ไหวจะไปแบบว่าบ่ออันมีชาติตระกูลทั้งหลายก็เจ็บหลังเบาแค่นั่งเหยียบคัททองแดงกับวีสองชั้นขาผมนี่ก็มาเป็นลูกแล้วฮะมันดูทรมานชีวิตไหมใช่ไม่แต่ว่าคือถ้าคนที่ต่างรถเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่ไหมครับนั่นคือในความชอบนั่นคือส่วนของภายในปะดูภาพกันภายในโอเคเมื่อกี้เราดูภายในแล้วบ้านกลับมาดูภายนอกนอกพาร์ทแต่งอะไรเงี้ยไหมครับพาร์ทแต่งเนี่ยคือ1เราใช้ชีวิตจริงเราชอบหยาบๆเลยแข็งเหี้ยเตี้ยสัตว์เอางี้ดีกว่าแข็งด้วยความแข็งเหี้ยเตี้ยสัตว์แล้วเนี่ยคือพอมีพาร์ทเยอะๆเนี่ยจะซีเรียสละมันจะเริ่มสยองขวัญแบบตึงตั้งตึงตั้งรถผมก็เลยเอาสเกิร์ตจะไปไหมเอาสเกิร์ตออกเหลือลินหน้าไว้ครับชิ้นเดียวครับพูดง่ายคือเราเป็นคนแต่งรถในสไตล์ที่เราใช้จริงไงเราทำอย่างนั้นใช่แล้วคือต้องการฟิตเมนท์ที่หมอบรถต้องหมอบตัวนี้ต้องหมอบใส่ล้อ15ยาง195 50ยังไงรถก็ต้องหมอบถ้าหมอบเนี่ยแม่งสวยละพาร์ทไม่จำเป็นเลยคือเวลาแต่งรถนะครับหลายๆครั้งที่เราทำงานเรื่องรถแต่งนะเราจะมองเห็นอย่างนึงคือความเป็นสไตล์ความเป็นตัวตนของเขาเจ้าของเขาก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสันดานการขับเขาใช่ใช่ต้องบอกงี้ผมใช้คำแรงนะเพราะว่าบางคนมันแต่งมาไม่ดูสันดานการขับตัวเองเละเทะเละเทะตะโกงตะเกิร์ตแตกกระดุยกระจายจะมาแหกปากด่าใครก็ไม่ใช่เรื่องใช่ครับบางคนบอกอยากจัดฟิตเมนต์ดีใส่เบาะใส่ถุงลมเข้าไปถุงลมแตกอีกชีวิตบันไลพังหนักเข้าไปเยอะต้องอย่างนี้เวลาใช้เหมือนอย่างเงี้ยครับดูว่าเราใช้ทุกวันไหมถ้ารถเอาหล่อขับจิโกโลเดียวอ่ะมึงจอดอยู่บ้านอ่ะ โอเคไม่เป็นไรไม่มีใครว่ามึงหรอกแต่ถ้าชดสมมติว่าเป็นรถที่ใช้ทุกวันแบบเนี้ยครับก็ต้องดูวิธีการใช้ในแต่ละวันใช่ไหมครับเพราะแค่รถติดอย่างเดียวว่าสยองขวัญแล้วคือผมเนี่ยมีคติอย่างนึงเลยคือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าต่อรองความปลอดภัยยางเปลี่ยนใหม่ทุกปีดีครับไม่นี้ไม่ได้ตอแหลไม่ได้แบบกระแดะจะต้องเปลี่ยนยาง
ชีวิตถูกครับชีวิตแลกกับเงินหมื่นสองหมื่นแลกได้ถูกช่วงล่างโชคสัสเพนชั่นเราขับรถเหี้ยนี่เราขับรถแย่เราซ้ายทีขวาทีโชคตอนนี้ผมก็ใช้เฮดไดครับตัวปรับสายสองระดับครับสไลด์กระบอกไอ้ตัวนี้แนะนำครับค่อนข้างเป็นโชคที่เพราะว่าระบบช่วงล่างยางระบบเบรกเป็นส่วนที่สำคัญนะครับสำคัญมากครับสำคัญมากครับเพราะว่าแม้กระทั่งอย่างผมขับรถสแตนดาร์ดเองเนี่ยด้วยความที่พื้นฐานเรารู้เรื่องรถอยู่พอประมาณเราก็ใส่แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นปุ๊บเหมือนที่น้องบอกคุณลงทุนหลักหมื่นนะแลกกับชีวิตคุณใช่เพราะบางทีอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเรารู้สันดานการขับเราดีว่าเราเป็นคนขับมูดขับเร็วหรือขับเป็นยังไงแล้วถ้าคุณเบรกไม่อยู่หรือเบรกไปแล้วมันสไลด์หรือมันเกิดการสะบัดบนถนนเนี่ยอันตรายใช่อันตรายคุณไม่อะไรหรอกอันตรายชาวบ้านด้วยใช่อันนั้นสำคัญอย่างคลิปที่เห็นกันบ่อยๆขับมามุดอ้าวรถเสียอาการเอาไม่อยู่หมุนฟื้นโดนคุณตัวคุณเจ็บไม่เท่าไหร่พาเขาข้างๆเรียบร้อยไปอีกเพราะฉะนั้นคือถ้าคิดจะขับรถแล้วสนุกก็ไม่เดือดร้อนชาวบ้านใช่ครับนะครับบางคนแบบรักจะแรงเดี๋ยวกูจะต้องแรงกูจะต้องแรงโค้งเดิ มช่วงล่างไม่ดูแลยางไม่เปลี่ยนถึงเวลาคุณซิ่งยางคุณแตกคนที่อยู่ข้างๆคุณน่ะเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างไม่เท่าไหร่ครับคนที่นั่งข้างๆดีกว่าเราอยู่ฝั่งทนนะครับเราเจอแก๊งแซฟอย่างเงี้ยครับเยอะแต่แหกตามาโตมานี่เจอแต่กระบะยันแบบเดี๋ยวนี้เราจะเป็นรถแต่งรถที่อย่างเราเรียกว่ารถซิ่งกันเนี่ยครับมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดฝากไว้เลยว่าจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยบนถนนหลวงตอนกลางวันอยากคิดจะเห็นผมซิ่งเลยผมนี่ขับเรียบร้อยที่สุดคือถ้าจะซิ่งเราต้องรู้ว่าข้างหน้าไม่มีใครเดือดร้อนนะถ้าเรามีปัญหาข้างหลังเนี่ยต้องไม่มีใครเดือดร้อนนะถ้ามีปัญหาเพราะมันคือทางสาธารณะใช่แล้วคือมันไม่ใช่ทางที่คุณจะไปเล่นอะไรบนถนนใช่เพราะมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวถ้าอยู่ในสนามแข่งทุกคนมีทักษะสูงพอกันเขาอาจจะแบบไม่ตกใจไม่หักหลบรถคุณแต่ถ้าคุณมาใช้บนทางสาธารณะไม่ว่าคุณจะแข่งหรือขับสนุกเอามันของคุณคนอื่นเขาอาจจะเดือดร้อนได้ใช่ไหมอ่ะย้อนกลับไปหน่อยลืมเราต้องพูดถึงไม่ได้กล่องจูนพูดถึงกล่องจูนตอนนี้ผมใช้เป็นกล่อง KKT 2.1 Pro ครับตัวนี้เทพอัพเวอร์ชันได้อู้อัพเวอร์ชันได้จูนได้2แมปจูน E20 จูน E85 9195หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จูนได้หมดกับรถเบนซิน4สูบหรือ6สูบรองรับได้ถึงเทอร์โบโอ้สนใจเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมครับ มันเหมือนเดิมครับมันขายทั้งอย่างที่เป็นกล่องจูนครับคือเอางี้เนี่ยมึงไม่ต้องมาดูสปีดอ้ามเดียวแล้วกูว่ามึงดูทุกอย่างที่มันเป็นกล่องจูนนะครับนั่นแหละฮะโทรเบอร์เดิมใช้สปีดอ้ามด้วยแต่เป็นตัวแมทใช่ครับแล้วก็มีกล่อง KKT ให้ขับสนุกขึ้นคือเราจูนถามว่าจูนเพื่ออะไรไม่ได้จูนให้แรงขึ้นไม่ได้จูนให้ปื๊ดปาดรถเราทำได้แค่ไหนมันก็อยู่ได้แค่นั้นครับแต่คือเราจูนเพื่อให้ขับสนุกในทุกช่วงรอบครับก็คือทำให้อัตราการตอบสนองเร็วขึ้นและดีขึ้นเพราะบางคนจะมีปัญหาเวทเหยียบปุ๊บไม่ไปอ่ะ